ขอโทษนะครับคุณทั้งสองคนเป็นญาติของคุณเฉิดจรัสโลดวงใช่ไหมครับครับรถเผาวอดทั้งคันไม่เหลือหลักฐานบัตรประชาชนหรือของส่วนตัวอื่นไว้เลยรบกวนคุณช่วยดูรูปในที่เกิดเหตุนี้ด้วยนะครับใช่ครับนี่ทะเบียนรถของเชิดแล้วก็ซากรถก็เป็นรถของเชิดถ้าอย่างนั้นผมต้องขอรบกวนคุณทั้งสองคนเข้าไปดูศพด้านในเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับศพถูกไฟไหม้จนแทบไม่เหลือเขาโครงแต่ญาติสามารถบอกลักษณะเฉพาะได้นะครับเช่นเศษเสื้อผ้าที่ผู้ตายใส่ล่าสุดลักษณะฟันรอยแผลเป็นหรือว่ารอยสักใดๆเพื่อยืนยันศพลองสังเกตดูนะครับนี่คือทรัพย์สินของคนตายครับเฉิดเห็นพี่โสใส่กำไรนี้ตลอดเลยอะเป็นหินอะไรเหรอคะนี่เป็นหินคัดพิเศษนะเขาเรียกว่าเป็นหยกจากทิเบตเลยนะอยากได้ป่ะสวยดีนะคะพี่โสครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นหินหรือว่าเป็นเรซินนะครับก็เอาสองเส้นมานะจ๊ะแล้วมากระทบกันมันก็จะมีเสียงที่มันจะเป็นแบบเฉพาะเลยนะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษก็คือโดนไฟก็ไม่ไหม้อิ๋วนี่ฉันหลับไปนานมากเลยใช่ไหมค่ะอิ๋วไม่กล้าปลุกค่ะคุณเฉิดจะได้พักยาวๆค่ะเออแล้วพี่โสอ่ะอิ๋วโทรไปหลายสายยังไม่มีใครรับเลยค่ะอิ๋วกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันจะรอพี่โสเองโอเคค่ะโทรไปมาหลายสายขนาดนี้เนี่ยคุณเชิดฮะนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังนะแกค่อยๆเล่านะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปหาพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ต้องไปตามพี่กิตมาแทนเราด้วยขอบคุณนะที่คุณยังอยู่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าตัวนั่งก่อนอื